ก็ชำระค่าบริการนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับก็คลิกเข้าไปเลยโทรศัพท์มือถือก็มีหลายระบบเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็มีของ D-Tag นะครับ AIS นะครับของ HUD นะของ TrueMove นะครับก็จะมีให้เราเลือกอยู่4รายการนะครับเราก็เลือกว่าเราจะชำระค่าบริการรายเดือนระบบไหนนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ชื่อลูกค้านะครับหมายเลขนะครับยอดนะครับพินโค้ดนะอย่างไอ้ตัวเนี้ยมันจะก็จะมีตัวอย่างให้เราดูว่าตัวอย่างอย่างฮัทเนี่ยดูตรงไหนนะครับแล้วก็เข้ามาในระบบแล้วมาซูมตรงดูตรงเนี้ยนะครับมาซูมดูตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นของ AIS นะครับเราควรจะดูตรงไหนบ้างนะครับจะมีตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะที่ทางบริษัทเขาทำลงไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อเลย